ใครจะไปคิดว่าในบรรดาเมืองเล็กๆเพียงไม่กี่เมืองที่อยู่ทางภาคตะวันตกของไทยอย่างเมืองราชบุรีจะมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความงดงามทางศิลปะตั้งแต่ยุคโบราณไล่ย้อนไปได้ไกลจนถึงสมัยธราวดีกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์จนมาถึงงานศิลปะร่วมสมัยเฉกเช่นในปัจจุบันซึ่งน้อยเมืองนักที่จะเป็นได้เหมือนอย่างนี้ศิลปะที่พบก็ไม่ได้มีแต่สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงจิตใจของคนเมืองราชบุรีที่มีความเป็นชุมชนคนอาร์ตอยู่ทุกลมหายใจและพร้อมที่จะรังสรรค์ออกมาเป็นงานศิลป์ได้ทุกประเภททั้งงานวาดภาพเขียนสีงานปั้นงานประดิษฐ์หรือแม้แต่การแสดงเพราะทุกอย่างมันคือวิถีชีวิตตามปกติของผู้คนที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มกันตั้งแต่ศิลปะในยุคโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากขอมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ในดินแดนที่เคยตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองมาก่อนแต่สำหรับเมืองราชบุรีที่ไม่เคยพบหลักฐานยืนยันเป็นบันทึกว่าจะมีสถานะเช่นนั้นกลับปรากฏศาสนสถานขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ในความเป็นศิลปะขอมอย่างชัดเจนตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองชนิดที่เรียกว่าสวนทางกับตำราทางประวัติศาสตร์กันเลยทีเดียววัดพระมหาธาตุเมืองราชบุรีแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่15ถึง16ซึ่งเป็นช่วงเวลาไล่เรียกกับการสร้างเมืองราชบุรีเก่าก่อนจะมาสร้างปราสาทด้วยศิลปะเขมรหรือรบบุรีซ้อนทับในช่วงพุทธศตวรรษที่18เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามความเชื่อในเรื่องคติจักรวาลของเขมรต่อมาตัวปราสาทได้หักพังลงตามกาลเวลาจึงมีการสร้างปรางขึ้นมาทดแทนในสมัยอยุธยาตอนต้นประกอบด้วยปรางประธานและปรางบริวารอีก3องค์ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกโดยสร้างอยู่บนฐานเดียวกันทั้งหมดองค์ปรางประธานมีมุขยื่นออกมาทางทิศตะวันออกและมีบันไดทางขึ้นส่วนภายในมีคูหาเชื่อมต่อถึงกันฐานเรือนธาตุและส่วนยอดประดับด้วยลายปูนปั้นมีความสูงจากพื้นเดิมถึงนพศูนย์17วา1ศอก4นิ้วองค์ปรางทั้ง4ยอดนี้ถูกล้อมรอบไว้ด้วยระเบียงคด1ชั้นซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะหลากหลายยุคสมัยตั้งแต่ก่อนอยุธยามาจนถึงยุคปัจจุบันชั้นนอกมีกำแพงแก้วก่อด้วยแรงล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยความที่ราชบุรีเป็นเมืองชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศพม่าจึงทำให้ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบของสงครามครั้งสำคัญสำคัญในอดีตอย่างศึกบางแก้วในสมัยกรุงธนบุรีและสงครามก้าวทัพในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นเหตุให้จำนวนราษฎรของเมืองราชบุรีค่อยๆลดน้อยถอยลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่ทำศึกได้ชัยชนะก็จะมีการกวาดต้อนเฉลยศึกให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้เพื่อเป็นการชดเชยอยู่เสมอเช่นกันอย่างลาวซ่งก็ให้ไปอยู่ที่เพชรบุรีไทยยวนลาวเวียงและเขมรให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ราชบุรีส่วนมอญและกะเหรี่ยงที่ขอเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและเป็นกองสอดแนมในการศึกก็ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามแนวชายแดนและเส้นทางเดินทัพอย่างเช่นที่อำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธารามนั่นจึงทำให้ราชบุรีมีราษฎรที่เป็นคนจากต่างถิ่นมาอาศัยอยู่รวมกันมากถึง8ชนเผ่าและยังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่นในชุมชนของพวกเขาที่กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับคนมอญในอำเภอโพธารามที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเมื่อ200ปีก่อนพวกเขาได้ร่วมกันสร้างและบูรณะวัดคงคารามขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมมีชื่อเรียกเป็นภาษามอญว่าเพียโต
่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานภาพพระกฐินหลวงมาที่วัดแห่งนี้อยู่หลายปีจึงได้พระราชทานนามใหม่เป็นวัดคงคารามแม้จะเป็นวัดของชาวบ้านแต่งานศิลปะที่เขียนประดับไว้ตามผนังโบสถ์มันกลับมีความงามล้ำค่าด้วยฝีมือของช่างชั้นครูจนกลายเป็นงานจิตรกรรมต้นแบบสำหรับการเรียนศิลปะในแบบไทยประเพณีมาตลอดทุกยุคทุกสมัยภาพจิตรกรรมที่ว่านี้ประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆทางพุทธศาสนาเช่นผนังด้านหลังองค์พระประธานเขียนเรื่องไตรภูมิผนังตอนบนสุดทั้งทิศเหนือและทิศใต้เขียนภาพอดีตของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกผนังตอนล่างสุดด้านทิศเหนือทิศตะวันออกด้านหน้าพระประธานและทิศใต้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าตามทศชาติชาดกผนังตอนกลางด้านทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศใต้เขียนเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติภาพเขียนดังกล่าวนักวิชาการสันนิษฐานว่าถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่3หรือรัชกาลที่4เนื่องจากมีการใช้สีเขียวเข้มซึ่งเป็นสีที่ศิลปินในยุคนั้นนิยมใช้กันมากและเมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของภาพในส่วนของอาคารบ้านเรือนก็จะพบว่ามีลักษณะเป็นแบบจีนผสมตะวันตกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยนิยมในยุคนั้นแต่มีนักวิชาการบางคนกลับเห็นต่างออกไปว่าภาพเขียนชุดนี้น่าจะมีอายุที่เก่าแก่กว่านั้นโดยอาจจะถูกเขียนขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่4ซะมากกว่าด้านหลังโบสถ์ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มเรือนไทยขนาดใหญ่บานหน้าต่างของตัวเรือนแกะสลักลวดลายเครือเถาภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นตู้พระธรรมคัมภีร์เครื่องถ้วยชามและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือหีบศพโบราณของชาวมอญที่เรียกว่าลุงหรือโลงยอดดอกผักบุ้งมีรูปร่างผายออกด้านบนและสอบเข้าหากันด้านล่างหีบศพชนิดนี้จะใช้สำหรับบรรจุศพพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นอำเภอปากท่อก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีชุมชนจากต่างถิ่นมาตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันอย่างชาวไทยยวนที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์เอาไว้บนฝ้าเพดานของศาลาการประเรียนขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีภายในวัดทุ่งหญ้าคมบางซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชุมชนภาพจิตรกรรมบนเพดานของที่นี่เป็นงานศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานของหลายชาติทั้งไทยจีนและฝรั่งอย่างลายกนกที่วาดระบายด้วยลูกไม้ประกอบขึ้นเป็นลายเครือเถาแบบฝรั่งหรือการเขียนลายค้างคาวซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของจีนไว้ที่กรอบภาพรวมไปถึงกลุ่มสีเข้มที่ใช้วาดเช่นดำน้ำเงินครามและสีทองก็เป็นสีที่นิยมของช่างจีนในยุคนั้นภาพโบราณชนกันที่ปรากฏอยู่บนฝ้าเพดานด้านในสุดก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่มีความโดดเด่นสันนิษฐานว่าเป็นการละเล่นที่นิยมกันในอดีตเนื่องจากพบภาพเขียนในลักษณะนี้ตามวัดอื่นๆในราชบุรีด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีภาพจากเรื่องรามเกียรติ์อย่างภาพยักษ์หนุมานทศกัณฐ์และนางมนโทรวมอยู่ด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือ
ภาพลิงต่อตัวกันเป็นรูปช้างสามเศียรซึ่งช่างเขียนผู้นี้น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพเนื่องจากพระเทวาพินิมิตหรือฉายเทียมศิลปชัยจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่7เคยเขียนภาพในลักษณะนี้ไว้ที่ระเบียงโบสถ์ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาก่อนนั่นเองไม่เพียงแต่เพดานเท่านั้นที่มีการวาดภาพจิตรกรรมมาไว้บนไม้คอ2ซึ่งติดอยู่ระหว่างช่วงเสาส่วนบนก็ปรากฏงานเขียนสีที่เป็นภาพพุทธประวัติโดยเนื้อหาในช่วงเริ่มต้นเป็นฝีมือของช่างชื่นซึ่งมีพื้นเพอยู่ที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามส่วนช่วงท้ายเรื่องเป็นผลงานของช่างกลมศิลปินแถบคลองประดู่ในอำเภอปากท่อนับเป็นผลงานศิลปะที่มีความประณีตงดงามเหนือกว่าฝีมือของช่างท้องถิ่นที่ได้สร้างสรรค์งานไว้ในวัดอื่นๆของราชบุรีชาวไทยทรงดำหรือลาวทรงซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเวียดนามกับอาณาจักรหลวงพระบางของลาวที่มักจะเปิดศึกสงครามรุกรานกันอยู่เป็นประจำทำให้ชาวบ้านผู้รักสงบต้องพากันอพยพหนีภัยสงครามออกจากบ้านเกิดเมืองนอนกันอยู่เรื่อยมามีบางส่วนได้โยกย้ายไปอยู่ในถิ่นยวนบางส่วนก็เข้าไปอยู่ในดินแดนของอาณาจักรหลวงพระบางแต่ก็มีบางกลุ่มที่ได้พากันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยถูกเกณฑ์ให้เข้าไปตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ที่เมืองเพชรบุรีก่อนจะขยับขยายเข้าสู่เมืองราชบุรีในเวลาต่อมางานฝีมือที่ติดตัวพวกเขามาด้วยอย่างหนึ่งก็คือการถักทอเสื้อผ้าพื้นเมืองด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมทอมือย้อมด้วยครามจนเป็นสีครามเข้มหรือสีดำเดินลายขนานกับลำตัวคล้ายลายแตงโมซึ่งมีเพียงเผ่าพันธุ์อย่างพวกเขาเท่านั้นที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ในลักษณะนี้หนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในจังหวัดราชบุรีซึ่งสามารถสร้างงานฝีมือด้วยการปั้นดินเหนียวคุณภาพพิเศษที่ชาวบ้านเรียกว่าดินมันปูซึ่งเป็นดินท้องนาสีแดงที่ต้องขุดลึกลงไป 1-5 เมตรก่อนจะวาดลวดลายมังกรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะลงไปบนพื้นผิวและนำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูงจนออกมาเป็นของใช้พื้นเมืองเก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดที่เรียกกันจนติดปากว่าโอ่งมังกรซึ่งยังคงมีการผลิตต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้การวาดมังกรโดยทั่วไปจะมีเพียง3หรือ4เล็บเท่านั้นแต่หากเป็นมังกรของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จึงจะวาดให้มี5เล็บเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งอำนาจวาสนาและบารมีการทำโอ่งมังกรของคนราชบุรีจะมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันคือการเตรียมดินโดยจะนำดินสีน้ำตาลแดงที่ได้จากท้องนามาหมักแช่น้ำไว้ในบ่อดินประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อดินช่วยทำให้ดินอ่อนตัวก่อนจะนำเข้าเครื่องโม่หรือเครื่องนวดเพื่อคลุกเคล้าให้ดินเป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนที่2คือการปั้นขึ้นรูปซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนขาหรือส่วนก้นส่วนลำตัวและส่วนปากขั้นตอนที่3คือการเขียนลายโดยก่อนจะนำโอ่งมาเขียนลายจะต้องผ่านการตกแต่งผิวให้เรียบเสียก่อนและจะต้องรีบนำมาเขียนลายในทันทีเพราะหากทิ้งไว้จนเนื้อดินแห้งจะทำให้เขียนลายไม่ได้วัสดุที่ใช้เขียนลายจะเป็นดินเนื้อละเอียดผสมกับดินขาวซึ่งได้มาจากจังหวัดจันทบุรีหรือสุราษฎร์ธานีที่เรียกว่าดินติดดอกมีสีขาวนวลช่างเขียนลายจะใช้มือปาดดินติดดอกนี้เป็นเส้นเล็กๆรอบตัวโอ่งโดยจะแบ่งออกเป็น3ตอนหรือ3ช่วงที่มีลวดลายไม่เหมือนกันขั้นตอนที่4ก็คือการเคลือบโดยน้ำยาที่ใช้เคลือบจะเป็นส่วนผสมของขี้เถ้าและน้ำโคลนหรือเลนกับสีที่ได้จากออกไซด์ของเหล็กอีกเล็กน้อยวิธีการเคลือบจะใช้น้ำยาเทราดให้ทั่วโอ่งทั้งด้านในและด้านนอกโอ่งที่ผ่านการเคลือบน้ำยานอกจากจะทำให้เกิดสีสันที่สวยงามเป็นมันเงาหลังจากการเผาแล้วยังช่วยสมานริ้วรอยต่างๆในเนื้อดินให้มีความเรียบเสมอกัน
รวมถึงเมื่อนำโอ่งไปใส่น้ำก็จะไม่ทำให้น้ำซึมออกมาด้านนอกอีกด้วยสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเผาโดยความร้อนในเตาจะต้องมีอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเตาขนาดใหญ่จะสามารถใส่โอ่งได้ครั้งละ300ถึง400ใบต่อการเผา1ครั้งเลยทีเดียวโรงงานเท่าฮงไถ่ก็เป็นชื่อที่คนราชบุรีคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทายาทผู้สืบทอดมรดกในรุ่นปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของปู่ย่าตายายให้กลายเป็นงานเซรามิกที่มีดีไซน์และนำมาจัดวางอย่างมีศิลปะภายในสวนหย่อมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงงานทั้งชุดเก้าอี้ที่ประยุกต์ขึ้นมาจากโอ่งกระถางต้นไม้สีสันสะดุดตาจนถึงงานประติมากรรมขนาดใหญ่สามารถดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสายศิลปะบนสิ่งก่อสร้างประเภทอาคารก่ออิฐถือปูนในเมืองราชบุรีก็มีอยู่หลายแห่งที่มีความงดงามส่วนใหญ่จะเป็นงานสถาปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่5อย่างพระราชวังเก่าบนยอดเขาวังอาคารที่ทำการของศาลแขวงและอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีเป็นต้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคได้สร้างพระราชวังบนเขาสัตตนาถหรือเขาวังขึ้นในปีพุทธศักราช2414เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์เคยเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับเพียงครั้งเดียวในปีพุทธศักราช2420เพื่อออกรับราชทูตจากโปรตุเกสกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ได้ทรงอุทิศพระราชวังแห่งนี้ให้เป็นวัดของราษฎรชาวราชบุรีจึงได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักหลังต่างๆในเวลาต่อมาทุกวันนี้ความงามในแบบพระราชวังที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินได้ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นศาสนสถานไปจนหมดสิ้นแล้วคงเหลือแต่อาคารท้องพระโรงเพียงหลังเดียวที่ยังคงเก็บรักษารูปแบบงานสถาปัตยกรรมในแบบตะวันตกยุคอาณานิคมซึ่งนิยมทำกันมากในสมัยปลายรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จุดเด่นของงานสถาปัตยกรรมในลักษณะนี้จะมีซุ้มโค้งหรืออาร์ชโดยมีเสากรีกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่บริเวณหัวเสาเป็นส่วนประกอบหน้าต่างประดับด้วยกระจกสีซึ่งจะดูสวยงามเมื่อมีแสงแดดส่องผ่านตระกูลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถือเป็นราชนิกูลสายตรงด้วยบรรพบุรุษของท่านได้แต่งงานกับตระกูลณบางช้างและเข้ารับราชการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ตระกูลบุญนาคจึงนับเป็นตระกูลใหญ่ที่ทรงอำนาจตระกูลหนึ่งของสังคมไทยในเวลานั้นสำหรับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านได้เข้ารับราชการมาแต่ครั้งแผ่นดินรัชกาลที่4ต่อมาเมื่อรัชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราชซึ่งขณะนั้นยังทรงพระเยาว์อยู่มากท่านจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ภายหลังเมื่อพ้นจากตำแหน่งนี้แล้วท่านได้มาพำนักอยู่ที่เมืองราชบุรีด้วยความพึงพอใจในสภาพดินฟ้าอากาศตลอดเวลาของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ท่านได้สร้างถนนหนทางวัดวาอารามและอาคารต่างๆขึ้นมามากมายช่วยให้ราชบุรีมีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าเมืองข้างเคียงอื่นๆที่อยู่ในระแวกเดียวกันอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2465ก็เป็นอีกอาคารหนึ่งที่มีความงดงามทางด้านงานสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันเคยถูกใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลและเป็นศาลากลางหลังแรกของจังหวัดราชบุรีมาก่อนร
ูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งไม้หลังคาทรงปั้นหยาด้านหน้าอาคารมีหน้าบันซึ่งขนาบด้วยเสาที่มียอดทรงกลมทั้งสองข้างอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะแบบบาโรกตัวอาคารสร้างล้อมรอบพื้นที่ตรงกลางซึ่งเป็นลานโล่งทั้ง4ด้านภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีเช่นห้องธรณีสันฐานห้องก่อนประวัติศาสตร์และห้องแสดงวิถีชีวิตชาวราชบุรีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงไม่เพียงให้ความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกด้วยอาคารกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรีก็เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากตะวันตกเช่นเดียวกันมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวอาคารมีลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้แบ่งออกเป็น2ชั้นด้านหน้าก่อเป็นมุกยื่นออกไปหลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าวถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2416ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นจวนที่พักของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยต้นรัชกาลต่อมาได้ถูกใช้เป็นกองบัญชาการของรัฐบาลมณฑลราชบุรีและส่วนราชการอื่นๆเรื่อยมาจนกลายมาเป็นอาคารสำนักงานและคลังเก็บศิลปะโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีในปัจจุบันโบสถ์ฝรั่งที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในอำเภอวัดเพลงก็มีความงดงามไม่น้อยไปกว่ากลุ่มอาคารเก่าในเขตตัวเมืองราชบุรีเช่นกันโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2466ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิกโดยมีเสาที่สร้างคล้ายกับหอคอยยอดแหลมตั้งขนาบอยู่หน้าอาคารทั้งสองข้างผนังอาคารโดยรวมประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะสไตล์อิตาลีบนหัวเสาทรงกลมบริเวณหน้าช่องทางเข้าอาคารมีซุ้มประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาคริสต์ตั้งประดับอยู่ทั้งซ้ายและขวาโบสถ์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่รับใช้ศาสนาจักรของชุมชนคนคริสต์ในย่านวัดเพลงมานานกว่า100ปีแล้วชุมชนริมคลองสายโบราณที่ถูกขุดขึ้นมากว่า150ปีตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองได้ก่อให้เกิดตลาดการค้าทางเรือของชาวบ้านที่มีบ้านเรือนและเรือกสวนอยู่ตามริมคลองสามารถนำผลผลิตของตนเองใส่เรือมาเสนอขายหรือแลกเปลี่ยนกันก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำในยุคแรกๆที่คนทั่วโลกรู้จักตลาดน้ำที่เกิดขึ้นเป็นแห่งแรกบนคลองขุดสายนี้ก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวกปากคลองลัดราชบุรีหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆว่าคลองลัดพลีโดยมีชื่อเรียกขานตลาดแห่งนี้กันไปต่างๆนานาบ้างก็เรียกว่าตลาดนัดศาลา5ห้องบ้างตลาดนัดศาลาแดงบ้างหรือไม่ก็ตลาดนัดหลัก8บ้างที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริเวณที่เป็นตลาดนัดเดิมนั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ท่านได้โปรดให้สร้างศาลาไม้จำนวน5ห้องหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีแดงเพื่อให้เป็นที่พักของคนงานที่เข้ามาขุดคลองจึงทำให้มีผู้คนพลุกพล่านกว่าที่อื่นๆและค่อยๆแปลสภาพเป็นตลาดนัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคู่กับตลาดนัดปากคลองที่เกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้มีคลองขุดในอดีตนั้นพ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้าบรรทุกลงเรือเพื่อพายขึ้นล่องระหว่างตลาดนัดทั้งสองแห่งนี้โดยจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนวันเวลาเปิดตลาดไม่ให้ตรงกันสำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้นจะมีวันนัดกันในวันข้างขึ้นและข้างแรมเริ่มตั้งแต่2ค่ำ7ค่ำไปจนถึง12ค่ำเมื่อถึงวันนัดท้องน้ำจะคลาคล่ำไปด้วยเรือสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือสำปั้นจอดเรียงรายกันอยู่ในลำคลองยาวเกือบ1กิโลเมตรและขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง
ตั้งแต่ปากคลองลับพลีไปจนถึงปากคลองทองหลางตรงหน้าโรงภาพยนตร์ดำเนินเธียเตอร์ด้วยความเรียบง่ายและมีเสน่ห์ของตลาดน้ำดำเนินสะดวกทำให้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510เป็นต้นมาได้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตและการค้าขายทางเรือของชาวบ้านซึ่งจะแตกต่างจากตลาดของที่อื่นๆอย่างสิ้นเชิงจนมาถึงปีพุทธศักราช2514องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรืออสท.ในยุคนั้นได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยนับจากนั้นเป็นต้นมาตลาดน้ำดำเนินสะดวกแห่งนี้ก็ไม่เคยห่างหายไปจากหมุดหมายของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้การมาเที่ยวชมตลาดน้ำดำเนินสะดวกไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งเรือเพื่อล่องชมบรรยากาศเท่านั้นแต่ยังจะได้เรียนรู้กระบวนการทำน้ำตาลมะพร้าวของชาวบ้านตั้งแต่การตัดช่อดอกเพื่อเก็บน้ำหวานการนำมาต้มและการเคี่ยวให้งวดในกระทะใบใหญ่บนเตาที่ใช้เชื้อเพลิงจากวัสดุธรรมชาติจนกลายมาเป็นน้ำตาลมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ไม่หวานจนเกินไปเหมาะสำหรับการปรุงแต่งรสของสำรับอาหารไทยทั้งคาวและหวานที่ถูกลิ้นคนไทยเรามาเป็นเวลานานหลายร้อยปีการนำกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะประเภทข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถจะดัดแปลงเศษวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้จากการคั้นเอาน้ำและเนื้อออกไปแล้วนำกลับมาสร้างงานและสร้างเม็ดเงินได้อีกครั้งอย่างน่าชื่นชมอันแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ของคนไทยกับพืชท้องถิ่นที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในบริบทของการอนุรักษ์ได้อย่างหมดจดเสียงปี่พาทย์ที่ดังลอดออกมาจากโรงมหรสพของวัดขนอนในทุกเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเสมือนสัญญาณเพื่อบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของคนไทยที่เรียกว่าหนังใหญ่นั้นยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบทอดเอาไว้โดยลูกหลานคนราชบุรีซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้วัฒนธรรมโบราณชิ้นนี้ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยแม้จะมีที่ยืนอยู่เพียงน้อยนิดก็ตามมหรสพที่เก่าแก่ของไทยชิ้นนี้กล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่หลักฐานที่เกี่ยวกับการแสดงหนังใหญ่นั้นเริ่มปรากฏขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนับเป็นมหรสพที่สร้างชื่อเสียงให้แก่กษัตริย์และราชสำนักในสายตาชาวต่างชาติเป็นอย่างมากการแสดงหนังใหญ่ได้มาปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นอีกครั้งในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีเหนาเพื่อใช้สำหรับการแสดงหนังใหญ่เพิ่มเติมจากเรื่องรามเกียรติ์ที่มีการจัดแสดงกันเป็นประจำอยู่แล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ได้ค้นพบหลักฐานการสร้างตัวหนังใหญ่และบทวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่ใช้ในการแสดงหนังใหญ่ตอนพระนครไหวซึ่งต่อมาได้มีการนำมาเก็บรักษาไว้ณโรงละครแห่งชาติหลังเก่าแต่ถูกไฟไหม้จนเกือบหมดการทำหนังใหญ่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5พบหลักฐานว่าเกิดขึ้น2แห่งคือที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีและที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีแห่งนี้สำหรับผู้ที่ริเริ่มให้มีการแกะสลักตัวหนังขึ้นที่วัดขนอนก็คือท่านพระครูศรัทธาสุนทรหรือหลวงปู่กล่อมโดยท่านมีความคิดที่จะสร้างตัวหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมจึงได้ชักชวนครูอั๋งช่างจาดช่างจ๊ะและช่างพ่วงให้มาร่วมกันสร้าง
ชุดแรกที่สร้างขึ้นมาคือชุดหนุมานถวายแหวนต่อมาได้มีการสร้างชุดสหัสกุมารชุดเผากรุงลงกาชุดศึกอินทรชิตศึกทศกัณฐ์หนุมานอาสาและทศกัณฐ์สั่งเมืองเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งสิ้น313ตัวตัวหนังใหญ่ส่วนมากจะทำจากหนังวัวนำมาฉลุหรือสลักเป็นภาพตามตัวละครในเนื้อเรื่องที่จะจัดแสดงโดยแบ่งตามลักษณะท่าทางบทบาทการกระทำและธรรมชาติออกได้เป็น7อย่างคือหนังเจ้าหรือหนังครูเป็นตัวหนังที่ใช้สำหรับการไหว้ครูมีอยู่3ตัวคือพระฤาษีพระอิศวรและพระนารายณ์หรือพระแผลงเนื่องจากสลักเป็นภาพขณะกำลังแผลงสอนหนังเฝ้าหรือหนังไหว้เป็นภาพหนังเดี่ยวหน้าเซี่ยวทำท่าพนมมือใช้แสดงตอนเข้าเฝ้าหนังคเนจรหรือหนังเดินเป็นภาพหนังเดี่ยวหน้าเซี่ยวอยู่ในท่าเดินหนังง่าเป็นภาพหนังเดี่ยวหน้าเซี่ยวอยู่ในท่าต่อสู้ที่กำลังเหาะอยู่กลางอากาศแสดงท่าแผลงสอนหนังเมืองเป็นได้ทั้งภาพเดี่ยวหรือหลายภาพอยู่ในหนังผืนเดียวกันโดยทำเป็นรูปปราสาทราชวังวิมานพับพลาหรือศาลาตามเนื้อเรื่องหนังจับหรือหนังรบเป็นหนังที่มีภาพตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปอยู่ในหนังผืนเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพการต่อสู้กันของตัวละครส่วนหนังในลักษณะอื่นๆจะเรียกว่าหนังเบ็ดเตล็ดการแสดงหนังใหญ่จะต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแสดงซึ่งประกอบด้วยโรงหนังจอหนังเครื่องกำเนิดแสงตัวหนังเครื่องดนตรีประกอบเนื้อเรื่องคนเชิดคนพากย์และคนเจรจาทุกวันนี้การแสดงหนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่รวมเอาศิลปะอันทรงคุณค่าหลากหลายแขนงทั้งศิลปะการออกแบบลวดลายไทยในเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจงผสมกับงานฝีมือของช่างแกะสลักอันประณีตการแสดงก็ใช้ศิลปะทางด้านนาฏศิลป์การละครที่เคลื่อนไหวอย่างได้อารมณ์ตามเนื้อเรื่องประกอบกับบทภาคบทเจรจาบทขับร้องและวงปี่พาทย์ที่จะช่วยให้ผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องราวและสร้างอรรถรสในการรับชมศิลปะแขนงนี้ได้อย่างอิ่มเอิบใจจชุมชนคนอาร์ตของเมืองราชบุรีไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่พื้นที่ตัวเมืองชั้นในเท่านั้นอำเภอเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรอย่างอำเภอสวนพึ่งก็มีผลงานศิลปะหลายต่อหลายอย่างเกิดขึ้นที่นั่นด้วยทั้งศิลปะงานประดิษฐ์ศิลปะบนแปลงเพาะปลูกพืชผักออร์แกนิกหรือแม้แต่ในฟาร์มเพาะเลี้ยงฝูงสัตว์จากต่างถิ่นซึ่งผู้คนในอำเภอสวนพึ่งที่รู้จักคิดรู้จักดัดแปลงและสร้างสรรค์ก็สามารถพลิกให้เป็นธุรกิจที่สร้างทั้งเม็ดเงินและงานศิลป์ให้เดินไปด้วยกันอย่างลงตัวบ้านหอมเทียนก็คือหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตมาจากโมเดลที่ว่านี้โดยเริ่มจากการทำเทียนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เพื่อนๆจนกลายเป็นที่ต้องการของผู้คนรอบข้างที่ได้มีโอกาสพบเห็นซึ่งนั่นทำให้คุณรัชนีกรฉิมมะเจ้าของร้านหอมเทียนสัมผัสได้ทันทีว่าการทำเทียนเล่นๆของเขานั้นมันจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปอีกแล้ว
ด้วยความแปลกใหม่ของดีไซน์และเทคนิคการผลิตที่สร้างความแตกต่างทำให้แท่งเทียนสีพื้นธรรมดาเพียงสีเดียวแปลเปลี่ยนเป็นเทียนหลากสีสันที่ถูกหลอมรวมให้อยู่ในแท่งเดียวกันอย่างตั้งใจทั้งยังสามารถสร้างลวดลายแปลกใหม่ลงบนแท่งเทียนได้อีกด้วยนั่นจึงทำให้แบรนด์รัชนีกรแคนเดิลเป็นสิ่งที่ถูกจับตามองขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติจากหลายประเทศในโลกตลอดเวลากว่า17ปีที่ผู้ชายเล็กๆคนนี้ได้ทำให้ดวงเทียนระยิบระยับที่ผลิตขึ้นจากโรงงานในบ้านเกิดฉายแสงเจิดจรัสจนเป็นที่กล่าวขานในแง่ของงานดีไซน์ระดับสูงในตลาดโลกย่อมเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าศิลปะนั้นสามารถอยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งหากได้รับการเติมแต่งด้วยแนวคิดอย่างสร้างสรรค์เพราะแม้แต่เทียนเล่มเล็กๆก็กลายเป็นธุรกิจทำเงินได้อย่างน่าภาคภูมิใจผลิตภัณฑ์ของบ้านหอมเทียนมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อเลือกชมไม่ว่าจะเป็นการนำไปตกแต่งบ้านหรือเป็นของฝากของที่ระลึกสินค้าทุกชิ้นของที่นี่ยังถือเป็นงานหัตถศิลป์ตัวแทนของความโรแมนติกที่พร้อมจะให้คุณค่าทางอารมณ์และจิตใจกับทุกๆคนเสมอแปลงเกษตรผืนเล็กๆแต่เต็มไปด้วยแนวคิดและไอเดียใหม่ๆแห่งนี้มีชื่อว่าโคโรฟิลตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะให้อาชีพเกษตรกรของไทยได้รับการสานต่อโดยคนรุ่นใหม่ด้วยการนำเอาวิชาการเกษตรของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาใส่ไอเดียดีๆเพียงเท่านี้อาชีพเกษตรกรก็จะกลายเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจและจะรู้สึกสนุกกับการทำเกษตรได้ไม่แพ้อาชีพอื่นๆเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นแค่คนปลูกต้นไม้เท่านั้นแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เกษตรกรมือใหม่มากกว่าเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ภายในฟาร์มแห่งนี้ทั้งหมดเป็นประสบการณ์ตรงจากการทำแปลงเกษตรในประเทศอิสราเอลมากว่า10ปีหรือบางโซนก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลผลิตชั้นเลิศสำหรับนำมาเป็นเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากมายสิ่งต่างๆที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในแปลงพืชผักแห่งนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่อุดมไปด้วยสารอาหารควบคู่ไปกับไอเดียและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังคิดว่าการทำเกษตรกรรมไม่ใช่อาชีพในฝันสำหรับผู้คนในยุคนี้อีกต่อไปแล้วให้หันกลับมามองและใคร่ครวญดูใหม่ว่าสิ่งที่คิดนั้นมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่อัลปาก้าฮิลฟาร์มเพาะพันธุ์อัลปาก้าแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่เกิดขึ้นเพราะความรักและความชื่นชอบส่วนตัวของพันตรีหม่อมราชวงศ์พีรานุพงศ์พานุพันธ์เมื่อครั้งที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเปรูจากนั้นจึงได้มีการนำเข้าเจ้าอัลปาก้าฝูงแรกจำนวน36ตัวเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยสร้างเป็นฟาร์มระบบเปิดขึ้นที่อำเภอสวนผึ้งเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงต้องใช้ศิลปะในเรื่องของการดัดแปลงสายพันธุ์ตลอดจนเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงอย่างเช่นการหมั่นตัดขนไม่ให้ยาวจนเกินไปซึ่งจะทำให้อมความร้อนเวลาสัตว์อยู่กลางแจ้งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สัตว์สายพันธุ์จากคนละซีกโลกสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในประเทศไทยด้วยวิธีที่ว่านี้จึงทำให้อัลปาก้าฮิลสามารถเพาะเลี้ยงฝูงสัตว์ที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยได้อีกหลายชนิดทั้งจิงโจ้แคระจากออสเตรเลียหนูแฮมสเตอร์พาริด็อกหรือแม้แต่แกะจากซีกโลกใต้การที่น้องๆเยาวชนจากหลายๆจังหวัดได้เข้ามาทำกิจกรรมรักบ้านเกิดเพื่อแทนคุณแผ่นดินในดินแดนของชุมชนคนอาร์ตเมืองราชบุรีแห่งนี้นับเป็นโอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักเพราะนอกจากจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลายๆด้านไปแล้วยังจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทั้งเรื่องราวและสภาพแวดล้อมทำให้เด็กๆได้รู้จักคิดและหาวิธีการมานำเสนอรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตผลงาน
ิ่งต่างๆเหล่านี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนไทยให้สามารถเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลา